จาสกิลอันเทอร์อิโก้เมสซยาล็อกดาร์กเมทัลคาเมเลียนกับกริมเมอร์เบลดดาร์กอนคอสกิลทำงานล็อกดรอการ์ดสองใบคอสกิลของเลดี้กันเนอร์ทำงานล็อกเฮฟวี่เมทัลเลียนดาร์กอนกับเกียร์วูฟจากนั้นคอเดสตินีดีลเลอร์กับเลดี้กันเนอร์สกิลของเลดี้กันเนอร์ล็อกเดสตินีดีลเลอร์กับสโมกเกียร์ดราก้อนเฮ้ยมียูนิตโดนล็อกอยู่7ใบถ้าใช้สกิลปลดล็อกพวกนั้นทั้งหมดพลังของอิบุกิจะพุ่งพรวดขึ้นมาเลยละโครโนตรงนี้ต้องทนให้ได้นะเอ็กซ์ริกเมเซยาโจมตีใส่แวนการ์ดสกิลทำงานปลดล็อกยูนิตฝั่งฉันพลังเพิ่มขึ้นใบละ 3,000 จากนั้นปลดล็อกเกียร์วูฟรีทายทิ้งไปด้วยสกิลจากนั้นเอ็กเซลิกได้คริติคอลเพิ่ม1ปลดล็อกยูนิตอีกฝ่ายแล้วรีทายทิ้งเหรอกระจายพลังให้เรียกาดไปจนตอนนี้สูงพอจะใช้ปิดเกมได้แล้วหมอนั่นแกร่งขึ้นจากคราวก่อนอีกเหรอเนี่ยทุกแนวโจมตีพลังเกิน 20,000 ทั้งหมดแถมแวนการ์ดยังมี2คริติคอลถ้าเปิดได้ทริกเกอร์อีกแล้วก็การ์ดบนมือของอเมโก้ป้องกันไม่อยู่แน่เข้ามาเลยไม่ป้องกันเทิร์นที่48ตัดสินทริปเปิ้ลไดรฟ์ฮิวทริกเกอร์คริติคอลทริกเกอร์อ๋อฮิวกับคริติคอลแสงแห่งปฐมกาลที่เกิดจากความวุ่นวายจงชำระล้างบาปทั้งมวลดีอโพคาลิปส์ยูทิกเกอร์ยังรอดมาได้ต่อลมหายใจได้อีกนิดเกือบไปแล้วจริงๆนะเนี่ยเป็นแบบนี้นี่เองนายเนี่ยเป็นไฟเตอร์ที่เก่งสุดยอดเลยสินะเอาต่อไปมาเลยเฮวี่แมทเทเรียนดราก้อนโจมตีไซแวนการ์ดที่ผ่านมาเราไม่เข้าใจเลยสักนิดครั้งแรกที่ได้สู้เรายังเป็นมือใหม่ถอดด้ามโดนเขาสอนมวยทั้งที่ยังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างส่วนครั้งที่สองก็ตอนที่ตั้งใจจะเลิกเล่นแวนการ์ดสู้โดยเอาเด็กเป็นเดิมพันทำให้เรานึกขึ้นได้ว่าแวนการ์ดสนุกแค่ไหนป้องกันป้องกันได้เลดี้กันเนอร์โจมตีแวนการ์ดนั่นสิตอนที่เราเจอวิกฤตเกี่ยวกับแวนการ์ดบอนี่จะต้องโผล่มาเสมอป้องกันตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าหมอนี่แข็งแกร่งแค่ไหนเก่งผิดมนุษย์มานาจนชวนให้หงุดหงิดสุดๆไปเลยนี่ถึงจะเจ็บใจแต่ก็ขอยอมรับนายน่ะเป็นไฟเตอร์ที่สุดยอดมากๆจบเพลินแล้วป้องกันเอาไว้ได้การโจมตี3ครั้งที่พลังเกิน 20,000แถมยังเปิดได้คริติคอลทริกเกอร์แต่ก็ยังรอดมาได้แต่ว่าเหลือการ์ดในมือใบเดียวเรียกการ์ดในแถวหน้าก็ถูกล็อกหมด
ด้วยฮิลทริกเกอร์อิบุกิคุงเลยเหลือแค่3ดาเมจตอนนี้เราเข้าใจได้เลยว่าสถานการณ์ย่ำแย่แค่ไหนแต่มันต้องมีวิธีสินะถึงเธอของนายแล้วนะในเทอร์นี้แหละฉันจะปิดบัญชีทั้งหมดกับนายเองประกาศไฟนอลเทอร์นออกมาแล้วแล้วทำให้ได้อย่างที่พูดล่ะโครโนต้องเอาให้มันเด็ดขาดไปเลยนะเข้ามาเลยดูทุกอย่างที่นายมีด้วยเวนการ์ดของนายสแตนแอนด์รออ่ะโหแบบนี้ก็สนุกนะสิเฮ้ยสึกตักเวอร์เกอร์อูลูรุขอลงมาบดมือเลยเหรอทิกเกอร์ยูนิตด้วยเหรอเลือกที่จะไม่ป้องกันในเทอร์หน้าอีกแล้วเลยลองทุ่มหมดหน้าตักตอนนี้สินะสมเป็นอเมริโก้ดีให้อูลูรุบูสโรนัลเจ็ตดราก้อนโจมตีใส่แวนการ์ดพลังเพิ่มขึ้น 5,000 จากสกิลสกิลของตึกตักเวอร์เกอร์ทำงานเอาตัวมันเข้าโซ่พลังของโครโนเจ็ตเพิ่มขึ้น 5,000 ใช้สกิลเดิมอีกครั้งโครโนเจ็ตดราก้อนได้พลังเพิ่มอีก 5,000 ใช้สกิลเพิ่มพลังขึ้นมาจนเท่ากับการสไตร์เหรอแต่ว่าถ้าคราวนี้โจมตีไม่เข้าล่ะก็คงแพ้โดยไม่ต้องลุ้นตอนนี้เราเองก็เข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงต้องเป็นนายเท่านั้นลุยละพวกเราจะก้าวข้ามนายเราแสดงให้เห็นอนาคตบทใหม่เองไปเลยลุยละพวกเราจะก้าวข้ามนายแล้วแสดงให้เห็นอนาคตบทใหม่เองไปเลยเบียร์โครนิเคิลตอนที่ฉันแพ้ตอนที่ฉันลังเลผู้ใดก็คอยอยู่เคียงข้างฉันเชื่อในพลังของพวกนายนะทางเดียวที่เราจะแพ้คือโดนดับเบิ้ลคริติคอลและถึงจะยอมใช้การป้องกันจนหมดมือก็ยังไม่พออยู่ดีถ้าอย่างนั้นก็ไม่ป้องกันเข้ามาเฮ้ยทวินไดรฟ์มาแล้วขออีกใบเดียวไปด้วยกันนะคู่หูไปสู่อนาคตของพวกเราในที่สุดก็ได้ยินเสียงของนายสักทีขอต้อนรับกลับบ้านได้เจอกันอีกแล้วนะโรโน่ดรันฉันชื่ออิบุกิโคจิ
ฮึช้าไปหน่อยนะมันยังไงเหรอชินคุงเรื่องของพี่ฉันน่ะคุณมิคุรุว้าวแฟนตาสติกโครโนดรันยูนิตใหม่ของเกียร์โครนิเคิลเหรอเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ยังเป็นแค่การ์ดเปล่าๆอยู่เลยนี่เป็นการ์ดสิ่งที่คันสกีตามหามาตลอดก็คือการ์ดนั่นมันใช้พลังจินตนาการของไฟเตอร์เป็นสะพานเพื่อพายูนิตจากดาวเคราะห์เครมายังโลกของเราคันสกีต้องการการ์ดนี่แต่ยูนิตที่หมอนั่นอยากเรียกมาคงไม่ใช่ใบนี้หรอกที่ยูนิตนี้ปรากฏเพราะนายเรียกมันมาเป็นยูนิตของนายคนเดียวนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยก็เป็นแค่การ์ดนี่นะไม่เห็นหน้าแปลกเลยหรือจะออกมาเฉพาะตอนต่อสู้ก็น่าจะใช่นะดีละมาลองกันตอนนี้นายรู้ไว้แค่นั้นก็พอแต่ว่าด้วยสิ่งที่คาสกิทำลงไปมีคนมากมายที่ต้องเดือดร้อนและยังมีคนอื่นที่เหมือนคาสกิเขารวบรวมดีเพนการ์ดเอาไว้หลายใบเพื่อที่จะทำความทะเยอทะยานของตัวเองให้เป็นจริงเมลจินริวสุเขาคือศัตรูที่ฉันต้องไล่แล้วโอ้เหมือนจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนะแล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นก่อตั้งของสมาคมแวนการ์ดแล้วก็เคยเป็นเพื่อนของชินโดไรมาก่อนอ๋อเพื่อนของพ่อเหรอเกียร์โครนิเคิลเป็นสิ่งที่มิวจินริวสุกับชินโดไรพาเข้ามายังโลกของเราแต่มันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นชินโดไรก็เลยฮะไม่จริงใช่ไหมแล้วพี่ฉันเป็นยังไงบ้างอ่ะผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้มาไม่นานนะเลยคิดว่าน่าจะบอกคุณมิคุรุเอาไว้ก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอผมเข้าใจคุณดีนะแต่ว่าตอนนี้ช่วยอดทนเอาไว้ก่อนจะได้ไหมครับชินคุงยังมีอีกหลายคนที่พยายามหยุดยั้งแผนการของเมียวจินถ้าทำอะไรวู่วามอาจจะทำให้ทุกอย่างสูญเปล่าได้นะครับ ผมไม่ยอมให้มันจบแบบนี้หรอกตอนนี้เชื่อในตัวของพวกเราเถอะนะครับอะไรเนี่ยคุณติดหนี้ผมเพิ่มแล้วนะครับอาจารย์ไรพ่อฉันเป็นคนพาเกียร์โครนิเคิลมาเพราะเรื่องนั้นทำให้พ่อแล้วนายมาบอกฉันเราตอนนี้จะให้ฉันทำยังไงต่อฉันไม่ได้จะเรียกร้องอะไรจากนายหรอกหรอทั้งหมดเนี่ยฉันทำไปเพื่อขัดขวางแผนของมิวจินก็เลยต้องคอยดูนายที่ได้เด็กเกียร์โครนิเคิลไว้ในครอบครองแต่เหมือนจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะหรอเด็กมันเป็นของนายไปแล้วจากนี้ไปฉันก็ไม่มีการต่อสู้ของฉันเราคงไม่ได้เจอกันอีกสักพักจะตามหามิวจินต่ออย่างนั้นเหรออ่าสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาต้องขอโทษด้วยอ๋อชินโดโครโนนี่การ์ดนี่นั่นมันยูนิตที่นายเรียกมาเชียวนะอยากทำอะไรก็เชิญอิบุกิคุง
เรื่องที่เล่าเมื่อกี้เป็นความจริงเหรอแม้แต่ตอนนี้คุณเมียวจินก็ยังเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมแต่ก็ได้ยินมาว่าเขาเกษียณตัวเองจนแทบไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรแล้วฉันรู้อยู่แล้วนั่นสินะที่เธอเข้าร่วมสมาคมก็เพื่อจะหาโอกาสเข้าใกล้เขาก็แล้วถ้าใช่ล่ะที่บอกว่าสมาคมแวนการ์ดก็เป็นส่วนหนึ่งของความทะเยอทะยานนั่นด้วยอย่างนั้นเหรอถ้าสนใจนะก็ลองสืบดูเองสิแต่ไม่รับรองความปลอดภัยนะงั้นก็ขอแบกรับความเสี่ยงสมวิญญาณของยอดนักสืบแวนการ์ดหน่อยก็แล้วกันชนเก้า Gracias amigo พักร้อนคราวหน้าฉันจะมาหาใหม่นะคุณไฮเมฆครับฮะไว้คราวหน้าที่คุณมาเนี่ยพวกเรา Trinity Dragon จะพาคุณทั่วเขตสุมิดาเองนะครับไว้มาคราวหน้าต้องไปทัวร์เขตสุมิดาขอให้โชคดีกับการแข่งขันฤดูกาลหน้าในยูโรลีกนะครับเป้าหมายคงจะเป็นการครองแชมป์ยุโรปสินะถั่วต้มนะครับเป้าหมายคราวนี้คือเป็นแชมป์เท่านั้นไปจำคำแบบนั้นมาจากไหนเนี่ยยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะเออจริงด้วยซีโทโกฮะตอนที่พวกเราห่างกันเนี่ยระวังหัวใจจะหนาวเหน็บจนไม่สบายนะจ๊ะแม่ยอดรักนะไม่ยกทุกข์ฮาจังให้หรอกเอ้ยหล่อเลือกได้เฮ้ยทำไมต้องมาจัดปาร์ตี้กันที่นี่ตลอดเลยเนี่ยนี่ทามิสกิรุกเข้าแล้วก็เป็นอะไรไปอ่ะฮะโครโนดรันเหรออ๋อจริงๆคือไม่รู้จะเอายังไงกับหมอนี่น่ะคงเป็นฟ้าลิขิตละมั้งอ๋อทีนี้ก็มียูนิตชื่อเหมือนนาย3ใบแล้วล่ะนะหายากมากนะแบบนี้ไหนๆก็ได้มาแล้วลองเอาเข้าเด็กดูไหมล่ะเขาคงจะดีใจมากแน่ๆอ๋อนั่นสินะถ้านี่เป็นโชคชะตาที่ถูกลิขิตมาแล้วก็พวกเราไปกันเถอะไปสู่อนาคตบทใหม่อะไรล่ะยังงั้นแปลว่ามันใกล้จะเริ่มแล้วสินะ